ในวันนี้ผมจะทำการนำน้องๆมาเอาตัวรอดจาก Minecraft มอดที่อันตรายมากๆซึ่งมอดนี้มาจากหนังชื่อดังที่มีชื่อว่า Aquarius Place และทุกการทำเสียงของคุณภายในเกมจะมีตัวละครที่เรียกว่านางฟ้าตกสวรรค์คอยไล่ฆ่าคุณคนไหนที่เอาชีวิตรอดได้ถึง2วันได้รับเงิน500บาทไปไปดูกันเลยว่าคลิปนี้ใครจะรอดกันบ้างและจะหาแค่ไหนไปดูเลยสวัสดีพวกเด็กน้อยทั้งหลายโอเคครับวันนี้ผมทำการพาทีมงานผม3คนนะครับผมมาทำการเล่นสิ่งที่เรียกว่าพวกคุณต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับผมจะให้พวกคุณเอาตัวรอด2วันในเกม Minecraft ซึ่งมันก็คือ40นาทีเลยนะซึ่งมันก็ยากอยู่นะครับเพราะตอนนี้พวกคุณอยู่ในมอดที่เรียกกันว่าเมืองร้างคุณเห็นนะเมืองนี้มันเมืองร้างน้องๆโอเคครับคือมอดเมืองร้างคุณอาจจะเห็นว่าเมืองร้างปกตินะครับแต่ในมอดนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสัตว์ประหลาดลงมาด้วยนะครับเอาละสัตว์ประหลาดพวกนี้มันจะมาจากอุกาบาตตู้มอุกาบาตนะพี่แต่กระบะสัตว์ประหลาดพวกนี้ถูกเรียกว่านางฟ้าตกสวรรค์ครับ Foreign Angel ซึ่งเจ้าพวกนี้นะครับผมพอมาได้ยินเสียงเมื่อไหร่มันจะวิ่งไปฆ่าทันทีประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นวิทยาทานให้นะครับเพราะฉะนั้นพวกคุณแต่แค่พวกคุณไม่ขยับโง่ๆพวกคุณก็จะรอดกันโอเคอันนี้แหละคือนางฟ้าตกสวรรค์เอาล่ะถ้าเกิดพวกคุณเรียนรู้กันแล้วผมจะพาพวกคุณมาตรงนี้นะครับสำหรับคนไหนนะครับที่เอาชีวิตรอดได้ถึง2วันโดยที่ไม่ตายนะครับได้รับเงินรางวัลไปนะครับผมเอาล่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเริ่มกันได้มาผมจะทำการเสกอุกกาบาตลงไปก้อนนึงแล้วกันนะครับแถวๆนี้ตูมเฮ้ยครับมาได้ยินเสียงไอ้เบนซ์มันกำลังไต่ขึ้นไปหาไอ้เบนซ์แล้วคนน่ากลัวคนน่ากลัวมันไต่ต้นไม้ได้คนน่ากลัวโอเคครับไม่เป็นไรการตายหนึ่งรอบนะครับจะลดเงิน100แล้วกันนะก็ถ้าเกิดตายครบ5รอบมึงก็เสีย500อ่ะแค่นั้นแหละแล้วมึงก็ต้องชีวิตรอดให้ได้2วันไอ้พวกนี้มันสามารถที่จะทุบของทุบบงทุบบล็อกได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าอันตรายมากโอเคมาเรามาดูแต่ละคนกันดีกว่าไอ้กิตโอ้ยเจอพ่อมันอยู่ใกล้ด้วยของตัวเลยไอ้เบนซ์โอเคไอ้เบนซ์อยู่ตรงนี้ไอ้แท้อยู่ตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเอาที่ดีกว่าผมจะมีแอร์ดรอปแต่ละอย่างให้นะครับในการเอาชีวิตรอดนะตอนนี้ผมมีภารกิจที่พวกคุณทำนะครับพวกคุณจะไปที่ต้องมาถึงพิกัดตรงนี้ให้ได้นะครับในเวลาที่กำหนดก็คือในระยะเวลา5นาทีนะครับผมแต่ถ้าเกิดพวกคุณมาถึงพิกัดนี้ไม่ได้ในเวลา5นาทีก็เตรียมตัวตายกันแล้วกันนะเอาล่ะพร้อมยังภายใน5นาทีนะครับพูดต้องมาพิกัดนี้ให้ได้เจอกันโอเคครับสำหรับคนไหนที่มาถึงพิกัดได้ก็จะได้ของพิเศษไปนะครับสำหรับคนไหนที่มาถึงพิกัดไม่ได้ก็ถือว่าฟาดคอนะครับเอาล่ะเรามาดูของแต่ละคนกันดีกว่าว่าไอ้กิจเป็นไงโอ้ชีวิตเบนกำลังขุดขึ้นไปข้างบนอยู่แท้จริงแล้วดิอยู่ข้างบนเหรอมันอยู่ข้างบนมันอยู่99พี่ดูมันปีนได้ใช่ป่ะแต่ถ้ามันมีพี่ปีนมามันก็ทำให้ผมไม่ได้เว้ยแค่นั้นแหละเออว่ะฉลาดฉลาดโอเคไอ้เบนหนึ่งคนแรกเลยครับตอนนี้เหลือเวลาแค่4นาทีนะครับพวกคุณต้องรีบมาให้ถึงนะครับคนไหนที่มาไม่ถึงก็เตรียมตายไอ้กิจไอ้กิจมาถึงโง่18199เออทางนี้แหละเอ้ยทางไหนวะทางไหนวะผมจะรอให้ทุกคนดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมติหัววินเลเจอร์โง่ๆมาเนี่ยมันจะทำการเหมือนวินเลเจอร์หรือเปล่านะครับสมมติวินเลเจอร์ตรงนี้วิสิโคตรดังอันนี้สิโคตรดังสิไม่นั่งจัดพี่อยู่แล้วอยู่ไหนพวกอะไรเรียบร้อยไอ้แท้ตายแล้วเกิดมาโคตรไกลอ่ะโอเคครับเหลือนาทีเดียวครับโอเคไม่เป็นไรแต่แท้ตายเนาะก็ถือว่าไม่นับโอเคครับ2คนนี้ก็จะรับของรางวัลไปพวกเองพร้อมของรางวัลหรือยังของรางวัลที่พวกเองจะได้นั่นคือปืนโง่ๆกับกระสุนควายส่วนมึงก็ปืนโง่ๆกับกระสุนควายไปแล้วกันขอรับต้นเล็กหน่อยขอรับต้นเล็กไปควายไปโอเคครับมาต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีครับชีวิตรอดต่อไปคุณกิจเนอร์ครับเราแบบกำลังย่องไปครับเขาแยกย้ายกันแล้วเนาะโอเคภารกิจต่อไปของพวกคุณนะครับสิ่งที่พวกคุณต้องทำไม่ได้คือการหาเพชรได้นะครับผมให้เป็นระยะเวลาการหาเพชรของพวกคุณก็คือ10นาทีนะครับในการเอ้ย7นาทีแล้วกันนะ7นาทีในการหาเพชรเอาล่ะเริ่มเลยหาเพชรหาเพชรโอ้แล้วไม่มีเชดเดอร์ป่ะอันนั้นด้วยผีก็ต้องมีลิมิตของผีป่ะแท้ฮะหยุดวิ่งตามเลยผมวิ่งตามเลยว่าคนน่ากลัวคุณจะไปชนะมันยังไงโอ้ยมันดูกูเกิดพี่มาดูดิกูรู้ทำแง่อะไรกูเกิดอ่ะไม่รู้ต้องหาเพชรได้เจอเลย6นาทีใครหาเพชรรอบนี้ได้ของพิเศษเลยนะบอกให้ใครหาเพชรเจอรอบนี้ได้ของพิเศษเลยเออเป็นเพชรเท่านั้นใช่ไหมไม่จำเป็นอะไรก็ต้องคือต้องเป็นเพชรถูกไหมก็เพชรอ่ะโอ้กาเบลโอ้ยโอเคครับมาตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เบนตอนนี้จะเจอเพชรหรือเปล่าถ้าคุณลงไปข้างล่างมันขุดดิ่งมีโอกาสตายได้นะน้องโอ้ยกูทำอะไรมึงกูไม่ได้เสียงดังมึงปัดกลุ่มกูทำไมตัวใหญ่อ่ะแล้วกูก็หลุดจะไปแล้วป่ะ1ทีป้องเดี๋ยวควายเหี้ยนะครับตอนนี้จะผ่านไป1วันแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยเบนซ์นี่ใช้ชีวิตสบายเลยเนี่ยแท้ปล่อยมันไปไอ้พวกใจขี้หมาปะซิวปะไฟมึงดูกูไว้กูเนี่ยเราใจจุดแล้วไปอันนี้ๆๆๆเองดูนี่พวกมันอะไรพี่ไม่ได้หรอกดูอันไหนๆๆดูนะไหนถ้ามันวิ่งหาพี่เมื่อไหร่มันแพ้พี่แค่นั้นแหละดูสมมุตินะไอ้นี่มันใช่มั้ยไอ้สัตว์มันดูแท้ไหนๆดูไปไหนๆไอ้พวกโง่อยู่ไหนพวกโง่
มานี่มึงอ่ะไอ้โง่เดี๋ยวสกิลตันยิงกูยิงสกิลตันยิงมึงไม่ปลอดภัยไว้คอยดูคอยดูเนี่ยคือสิ่งพิเศษถ้าเกิดคนไหนที่ได้เพชรมาจะได้สิ่งนี้มานี่ไอ้น้องอ่ะไอ้ควายเฮ้ยไอ้เบนได้เพชรแล้วไอ้เบนได้เพชรแล้วไอ้เบนได้เพชรแล้วไอ้เบนต้องของไปไอ้เบนต้องของไปกูเจอสิ่งแปลกปลอมขอขึ้นกันได้ไหมเอ็งได้เพชรแล้วเอ็งเอาสิ่งนี้ไปเลยนี่คือสิ่งพิเศษของเอ็งไอ้น้องนี่เลยเจ้าสิ่งนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามึงกดคลิกขวาใช้อ่ะมันจะทำให้เดธแองเจิลอ่ะติดสตันแล้วหลายนั่นน่ะมึงสามารถยิงมันให้ตายภายในรวดเร็วได้เลยถ้าเกิดไม่เชื่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลองต่อหน้ากิจให้ดูแล้วกันนะครับกิจกดชิปไปน้องสมมตินะผมมีเจ้าเดธแองเจิลใช่มั้ยผมกดคลิมันจะแบบคือไอ้พวกนี้มันไม่ตายหรอใช่ป่ะแบบคุณจะพยายามยิงเท่าไหร่มันก็ไม่ตายคุณเก็ตป่ะการเด้งยิงมันก็ไม่ตายเว้ยแต่แบบถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีเจ้าเฮียริงอิดเนี่ยคือว่ามันจะมีเอ้ามันตายเพราะอะไรอ่ะหมอเด่นมันเกิดตรงนั้นได้เลยวะอันนี้น้องแท้เขาออกทะเลแล้วนะครับคำคืนแรกกูจะหาแกลายแล้วเจอกูบ๊ายบายเอาม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 าเด้งเจ้าเด้งเจ้ามาใหม่เด้งเจ้าเด้งเจ้าอันนี้ไอ้กิจกับชิฟนะเฮ้ยเด้งเจ้ามันว่ายน้ำเลยป่ะเห็นป่ะแป๊บเดียวตายแล้วเห็นไหมถ้าเกิดสมมติว่ามึงมีเจ้าสิ่งเนี้ยแป๊บเดียวมันก็ตายประมาณนั้นนี่เบนไปดูเบนถือปืนนะถือปืนไว้พร้อมยิงมันนะ3 2 1ยิงเป็นไงนี่แหละของพิเศษที่มึงจะได้ไปเลยน้องโอเคเราจะมารอเอ้ยอุกกาบาตโตอีกแล้วโอเคครับวิดีโอเองเจ้าเกิดใกล้ๆแล้วนะครับโอ้อยากรู้ว่ามันสามารถว่ายน้ำได้ไหมวิดีโอเองเจ้าถ้าเกิดกูขอไปหนึ่งขอครับเรื่องอะไรกันถ้ามันอยู่ในน้ำมันว่ายน้ำไม่ได้ว่ะมันงงจริงเลยพวกนี้กูชนะแล้วไอ้เหี้ยกูเรื่องที่ของพิเศษมึงฆ่ากูซิไอ้ผีเหี้ยนี่มันไม่ได้นะเออมันอยู่ใต้น้ำมันอยู่ใต้น้ำไม่เป็นไอ้ควายไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นโง่เออจะตายเพราะภารกิจเออมันจมน้ำตายหมดแล้วว่ะไอ้พวกขี้นี่ว่ายน้ำไม่เป็นโง่ชิบหายไม่รู้ฉลาดยังไม่อันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะว่ามันจะมีแบบเดธแองเจิลบางตัวใช่ไหมที่แบบว่าพอมันไปอยู่ในเกาะมันรอดเลยเว้ยเพราะว่าพวกนี้มันว่ายน้ำไม่เป็นแบบว่าคนที่ไปอาศัยอยู่ในเกาะอะไรเงี้ยมันแบบจะรอดได้เลยเพราะว่าไอ้พวกแดงเจิลเนี่ยมันโง่ว่ายน้ำไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็มาอยู่บนน้ำอยู่ข้างนอกน้ำมึงไรกูดีกูสาดเจอที่ของกูไอ้ควายกูบอกมึงไม่เข้าเดิมไอ้กูเฮียกูพายเรืออยู่ยืนที่เกาะไอ้ปังเฮ้ยสรุปคนที่หาเพชรเจอก็มีแค่เบนเนาะใช่ค่ะหมดเวลาครับเอาบอร์เดอร์บีมมาแล้วกันบอร์เดอร์บีมหน่อยเดี๋ยวบอร์เดอร์บีมสักนิดนึงเนาะให้แบบว่ามันจะได้มีความสนุกให้กับพวกเราสักนิดนึงเอางี้ท้าพี่มีของให้ไอ้ลองกดอันคลิกขวาโอ้โหใช้เอางี้พี่บอกกูก่อนมาพี่พูดอะไรอยู่ไหนคลิกขวาก่อนพี่ดีนได้ปืนแน่เลยเดี๋ยวนะแต่แพ้แล้วตาย3เอ้ยเมื่อกี้ไม่นับเลยเฮ้ยไม่รอบมันจมน้ำดิมันจมน้ำแล้วมันตายนะเว้ยไม่แต่วอร์เดอร์ไงพี่มันก็หาทางรอดแล้วกันน้องคือสู้ไอ้เหี้ยกูไปแล้ววอร์เดอร์ขยับเพิ่มให้เป็นไงมาได้ทันเวลาพอดีรู้ป่ะข้างล่างมันก็มีตัวที่มันกำลังวิ่งเล่นอยู่นะวิ่งไล่แดกปุ่มอยู่เลยได้เต็มเลยแม่มึงหนูช่วยมึงเขาคุณอยู่ประกาศกูกระบาดไอ้เนี่ยกูอยู่กระบาดกูยิงให้ดีพี่ไอ้เหี้ยเฮียโอ้ไฟเบนโอมีพ่อโอ้พ่อมันวิ่งได้ล่าเต็มเลยวะโอเคครับภารกิจต่อไปนะครับผมอยากให้ทุกคนเจอกันที่หอพักของเบนนั่นก็คือลบ 87 ลบ 34ตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าแท้กับกิจมาได้นะครับก็จะได้รับของรางวัลพิเศษสุดโหดไปนะครับโชคดีแล้วกูทำอะไรไม่ได้อยู่เฉยๆเป็นมึงลบไม่ไหวนะเนี่ยส่งพิกัดแล้วแท้พ่อวิ่งมาแล้วแท้หลัง2ตัวเลยแท้อู้เสียงคำรามมันโหดมากเลยหน้าตรงหน้าเสาสูงอะเห็นป่ะเสาสูงหันหลังอะมันจะมีเสาสูงคอยเบนอยู่อะพ่อมึงก็เบนมึงพ่อมึงไรเสาสูงเร็ว3นาทีเร็วมันไม่กูไม่มีของต่อเลยแป๊บนึงอุ้ยกูไม่มีของต่อไปหามันเลยไอ้กิจกำลังไปอยู่อุ้ยยังไปกระโดดมันมีจริงกันนะอุ้ยยังไปกระโดดบินได้อะเบนกูมึงบ้าไปแล้วมึงบ้าไปแล้วเพื่อนมึงเฮียมึงขโมยมึงเฮียเนี่ยโอ้โหดูดิจัดโอ้โหบอกแล้วว่าตรงนั้นมันอันตรายเอาล่ะไอ้กินนี่ไปเร็วไปยังไงพี่เห็นไหมน่ะตรงล่างอ่ะผมนี่ดีกว่านี่ไอ้เบนกูจะให้เพื่อนกูจะให้เพื่อนอยู่กับมึงแล้วกันนะหนึ่งกลัวเพื่อนอยู่กับมึงกันแล้วกันไหนมาเลยเพื่อนของเบนอันหนึ่งนะพี่เอาให้กันมาเพื่อนมึงอยู่นี่แล้วกันนะอ้วนแท้คุโรบุตะอย่าเพิ่งอ้วนแท้คุโรบุตะมากูช่วยกูก่อนไอ้ฟอร์ดกูให้อ้วนแท้คุโรบุตะเป็นเพื่อนแล้วกันนะไอ้อ้วนยี่อะไรไปหยอกเดี๋ยวกูตายด้วยฟังไปร้านเลยอ้วนแท้คุโรบุตะมันปีนมาหากูไม่ได้ไอ้ควายรู้ไหมมันบินได้มึงจะเก่งไปแล้วเหี้ยบอกดิบ้าไอ้กิจทำไรเอาไว้กิจวิ่งอยู่ไอ้เบนกำลังต่อไปช่วยมึงอยู่เว้ยอย่าไปคิดมากเป็นกูขอบคุณมากเพื่อนบอร์เดอร์บีบนิดนึงแล้วกันเนาะ
เอ้ยแต่พวกนี้มันจมน้ำมันในอาคารนี่มีน้ำเต็มเลยเว้ยมันจมน้ำตายกันอยู่เออน้ำคือคีย์หลักเว้ยเออน้ำคือคีย์หลักเว้ยคือถ้าเกิดสมมติเรามีน้ำอ่ะพวกนี้ก็ตายเว้ยไอสัตว์มันมีบล็อกหมูไปว่าเดี๋ยวกูลงไปฆ่าหมูก็ได้เฮียอุ้ยไม่มีบล็อกเลยพี่โอ้โหกูกระบาดบนหัวกูเลยอุ้ยหิวปั่นมันเป็นอยู่ไหนกูไม่ขอแล้วกูขอให้กูไหนสัก15บล็อกก็ได้กูลงไปในน้ำหน่อยโอเค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 อันนี้ไปอันนี้ไปกูจะได้บนหัวมึงบนหัวมึงไอ้ยังความช่วยเหลือมาช่วยแล้วความช่วยเหลือมาช่วยแล้วอันนี้แหละกูช่วยขับตามช่วยกูแล้วต่อแล้วต่อแล้วเจอกูไม่มาไอ้เหี้ยแล้วใครมาช่วยกิจอ่ะแต่ไม่ช่วยกูแล้วโอเคฝั่งนู้นก็ช่วยกันละเหลือกิจโอ้ยไอ้กีดแล้วมีมันเป็นเหี้ยแล้วน้ำเสียงเอาเว้ยต่อน้ำขึ้นไปแล้วไปต่อน้ำมาแล้วเว้ยไอ้กีดเป็นน้ำนี่ไอ้กีดไอ้นุ๊กก็ได้กีดมึงนี่ก็ได้กีดมึงโอ้ยไม่กินไอ้ควายควายเหี้ยควายจริงมันวางเชือกลงมาน้ำอยู่ไหนไอ้สัตว์กูจะตายโอ้ยข้างบนข้างบนอันตรายกว่าน้ำอีกน้ำมาไอ้ควายช่วยกูนี่กูมีของให้มึงเลยเจ้านี่คือเรดาร์เอาไปดูว่าแถวนั้นมีพ่อมึงอยู่หรือเปล่าต้องไปช่วยมันหน่อยละเสกมากเชี่ยมตูดในเบนนะตัวไม่โคตรใหญ่เอาตอนนี้อีกแค่5นาทีก็จบแล้วครับมาอีกแค่5นาทีแล้วนะน้องโอเคพวกเองเอาชีวิตรอดมาถึงตรงจุดนี้พวกเองรู้สึกยังไงบ้างจากการที่เองพวกเองเจอพวกนี้เออพวกเองคงชินกันแล้วแหละเนาะเอาล่ะคงไม่รอดเงี้ยไปปราบพวกมันกันดีกว่าไปเอานี่ไปเอามึงฆ่ากูใช่ไหมไอ้สัตว์กูว่ามีเรียกพ่อมาเยอะกว่าเด็กมึงเอามาเอาไอ้แท้ไม่ได้ตังค์แล้วแต่ได้ทำเพี้ยนมึงกำลังโอ้มันเสพมาเต็มเลยเอางี้น้องเองต้องไปสู้กับมันแล้วล่ะเฮ้ยกูแพ้แล้วใช่ไหมกูตายครบ5แล้วเออมึงแพ้แล้วมึงเกมหมดไหมกูตายไม่ได้นะมึงเงินจะหมดอ่ะไอ้ยิงยิงแม่ยังไงก็ไม่ตายพวกควายเนี่ยโง่ไอ้มันลุมใครวะมันลุมกินโต๊ะใครวะกูครบแล้วเนี่ยกูตายครบ5เนี่ยไอ้ไหนลองเอาวาเดนมาสู้มันดิเอ้ยวาเดนสู้วาเดนสู้อยู่ดูวาเดนดิดิดิไอ้เหี้ยวาเดนไอ้จ้าไอ้โย่ไอ้เหี้ยกี่วะอ๋อวาเดนสู้มันดิวาเดนสู้มันดิดิน้องสงครามไร้เสียงไอ้น้องนี่ถ้าเกิดเปิดไมค์แล้วมันได้ยินนะไอ้เหี้ยกูว่าเกมแม่งโคตรสงครามไร้เสียงอะโอ้มึงดูดิเมนโอโอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้น่าจบไปแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าความไร้เสียงเนาะคุณรู้สึกยังบ้างในที่คุณแม้กระทั่งเดินหรือว่าทำอะไรก็พูดขี้นี่ก็ดีเสียงตลอดเสียงมันจะตุ่ยหลังกันคนอื่นเสียงกันกูเนี่ยย่องกูไม่เดินเดี๋ยวกูย่องเดี๋ยวกูแบบสวัสดีครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไป